ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอให้ทำคลิปกันต่อไปยาวในวัยเด็กนะครับคงต้องมีหลายคนเลยที่เคยสไลด์ราวบันไดตึกเรียนซึ่งผมนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยบรรยากาศตอนนั้นแม่งโคตรจะสนุกแต่สำหรับความน่าตื่นเต้นนะครับมันยังเบสิกไปในคลิปนี้นะครับผมจึงจะพาทุกท่านไปรับชมความบ้าระห่ำและโคตรจะสูงของสไลเดอร์ต่างประเทศแค่คุณได้ดูถึงก็ต้องกรี๊ดเอาล่ะเป็นว่าคลิปนี้ผมลงทุนลงแรงลงเสียงอย่างมากเลยนะอย่ากดดิสไลค์กันเยอะล่ะถ้าใครชอบในน้ำเสียงนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กันด้วยฝากแชร์ด้วยยิ่งดีผมจะเริ่มต้นจากอันดับที่เบสิกไปสู่อันดับที่โคตรจะเสียวเอาล่ะมาเริ่มในอันดับที่1กันเลย Aqueduct SliderAqueduct Slider นะครับมีความสูงถึง46ฟุตหรือประมาณ14เมตรกันเลยความยาวนะครับ765ฟุตหรือประมาณ233เมตรโอ้โหรับรองถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปได้เสียวกันแบบยาวแน่นอนในส่วนของระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดสิ้นสุดสไลเดอร์ใช้เวลาประมาณ1นาทีนิดๆและจุดที่พิเศษนะครับของ Aqueduct Slider ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจซะจริงๆโดยสไลเดอร์นะครับได้ถูกติดตั้งบนเรือสำราญขนาดยักษ์เลยนะและจะหรูและที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่เรากำลังสไลด์ลงมาท่อหรือว่าปล่องนะครับจะมีลักษณะใสๆทำให้เราเห็นวิวอันสวยงามถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปรับรองต้องถูกอกถูกใจกันแน่นอนเรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันดีกว่า Insano Slider ในอันดับที่2นะครับผมจะพาทุกท่านบินข้ามไปยังประเทศบราซิลโดยสไลเดอร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1989โอ้โหนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเขามีการซ่อมบำรุงทุกปีและความสูงจากจุดปล่อยตัวนะครับสูงถึง41เมตรหรือเทียบเท่าอาคารสูง14ชั้นกันเลยในคลิปนะครับผมเห็นเด็กน้อยเล่นกันเต็มเลยแต่ผมแค่ดูคลิปผมก็เสียวแล้วนะไม่กล้าจริงๆเว้ยและเคยมีผู้ที่ชอบความเร็วดิ่งลงมาจากจุดเริ่มต้นแบบโคตรไวความเร็วที่วัดได้นะครับถึง65ไมล์ต่อชั่วโมงกันเลยเป็นเพราะว่าความชันของสไลเดอร์บวกกับความไหลลื่นของน้ำจึงทำให้ดิ่งลงมาได้ไวเช่นนี้ความท้าทายนี้ยังไม่หมดนะครับยังเคยมีสิ่งนักปั่นได้นำจักรยานคู่ใจดิ่งลงมาจากจุดสูงสุดโดยใช้เวลาเพียง4วินาทีเท่านั้นถึงพื้นเลยใครนะครับที่ชอบความท้าทายความหวาดเสียวลองไปดูที่บราซิลในอันดับที่3ของเราเอาใจวัยเด็กอย่างแท้จริงเป็นสไลเดอร์ของดิสนีย์ส่วนน้ำดิสนีย์นะครับตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดให้บริการนะครับในวันที่1เมษายนค.ศ.1995โดยส่วนน้ำแห่งนี้นะครับมีผู้เข้าชมมากกว่า3ล้านกว่าคนเลยนะ3ล้านนะครับ3ล้านเผื่อบางคนฟังผมไม่รู้เรื่องต้องกราบขออภัยเลยเพราะผมจัดฟันพูดไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่สไลเดอร์ของดิสนีย์นะครับมีความแปลกและแหวกแนวกว่าสไลเดอร์ในอันดับที่ผ่านมาเพราะว่าไอเดียการตกแต่งสถานที่นะครับให้ดูเหมือนหิมะตกตลอดเวลายิ่งเรามองจากมุมสูงจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลย
เลยโดยความสูงนะครับสูงถึง120ฟุตหรือประมาณ 36.6 เมตรเลยทีเดียวและความเร็วในการสไลด์ลงมาถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแม่งโคตรไวเลยนะในส่วนของความยาวนะครับยาวถึง 1,400 ฟุตเลยเด้อหรือประมาณ427เมตรเรียกได้ว่าสไลด์ลงมานะครับแบบเพลินๆเลยนะและยังได้สัมผัสกับความหนาวอีกด้วยในอันดับที่4นะครับ Scorpion Tail Slider หรือว่าสไลเดอร์หางแมงป่องโอ้โหน่ากลัวไหมล่ะในอันดับนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาสไลเดอร์แห่งนี้นะครับหน้าตาคล้ายกับหางแมงป่องเจ้าของเลยตั้งชื่อว่า Scorpion โดยมีความสูงเท่ากับตึก10ชั้นกันแน่ความยาวของท่อนะครับยาวถึง400ฟุตในจังหวะที่เราไหลลงมาจุดที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือช่วงที่มันหมุนรอบตัวเองนะครับแม่งโคตรเสียวเลยในส่วนของความเร็วที่ไหลลงมานะครับประมาณ30ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 48.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วไม่เร็วนะครับลองไปฟังเสียงกันดู1ในอันดับที่5นะครับ Verlux Slider สไลเดอร์สุดบ้าระห่ำแห่งนี้นะครับได้เปิดให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นะครับอยู่ในอเมริกากันหมดเลย Verlux Slider นะครับมีความสูง168ฟุตกับอีก7นิ้วหรือประมาณ52เมตรกันเลยทีเดียวจึงทำให้ Verlux Slider นะครับกลายเป็นสไลเดอร์ที่มีความสูงที่สุดในโลกน้องๆคนไหนใจถึงนะครับชวนพ่อแม่ไปท้าทายความหวาดเสียวนี้กันดูรับรองต้องร้องอู้หูอู้หูแน่นอนเพราะความเร็วในการสไลด์ลงมาจากจุดเริ่มต้นนะครับถึง70ไมล์ต่อชั่วโมงฟังให้ดีๆนะครับทุกคนความเร็วในการสไลด์ลงมานะครับประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าคลิปนี้สั้นไปต้องกราบขออภัยกันด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นกดติดตามรอชมกันได้เลยและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสลับสายกินสายเที่ยวและคลิปดูเพลินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอน